ีแอนโทนี่ชาแนลค่ะค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะมาตะลุยออร์แกนิกฟาร์มค่ะที่สัมพันธ์ริเวอร์ไซด์ใช่แล้วใช่ไหมนิตาใช่ค่ะโอเคพร้อมจะลุยกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะไปเลยอยากว่ายน้ำไหมจะเดินน้ำคลองไหมเดินผักตบด้วยเดินดีๆระวังเด็กๆเย็นๆเดี๋ยวล้มอย่าถ่ายแล้วฮัลโหลไม่ต้องกลัวน้องยังไม่ร้องเลยอ่ะไปเจ๊เจ๊หันมาหน่อยเบลล่าหันมาหน่อยพักบ่อยๆหน่อยไปเก็บไข่ไปลูกไปถึงแล้วไปเก็บผักบุ้งผักกาดขาวแปลงด้านในแปลงหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกชะอมใครชอบกินไข่ชะอมก็เก็บด้านนี้ได้นะครับวันนี้นะครับพื้นที่เราทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับ40ไร่นะครับ40ไร่ก็จะมีพนักงานเราอยู่แค่8คนที่ช่วยทำตรงนี้นะครับเป็นผักอินทรีย์นะครับบอกว่าผักอินทรีย์ทำยังไงอินทรีย์ครับก็คือไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยไม่มีเคมีทั้งสิ้นนะครับยาฆ่าหญ้าก็ไม่มีที่นี่นะครับจะเป็นการใช้พวกบริษัทนะครับเป็นพวกปุ๋ยถ้าเป็นตัวไล่แมลงก็จะเป็นตัวที่เราปลูกเองนะครับแต่ใช้ของบริเวณพวกนี้นะครับหรือข่าตะไคร้เรานี่ก็สามารถที่จะไล่ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเราไม่ต้องไปซื้อเคมีแล้วใช่ไหมแล้วเรียบร้อยไปเรื่อยของเรานะครับ40ไร่นะครับด้านนี้จะเป็นแปลงผักแรกที่เราจะเข้าไปนะครับแปลงนี้อยู่ประมาณ2ไร่นะครับผิดสะพานช่วยนั้นไปก็จะมีทั้งผักบุ้งดอกต้นกันเคยทานกันไหมนะครับสามารถที่เก็บไปทานได้นะครับตัวนี้พริกอย่าลืมพริกนะครับเก็บไปด้วยมะละกอเก็บไปได้ครับมีส้มตำครับวันนี้มีส้มตำใครจะตำส้มตำวันนี้ต้องเมนูไปด้วยนะครับต้องทำกับข้าวเองนะครับคิดเมนูไปด้วยนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างด้านในข้างในก็จะเป็นแปลงผลไม้นะครับพวกฝรั่งมะพร้าวน้ำหอมเราเตรียมมาให้แล้วครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นมะพร้าวเป็นมะพร้าวสดๆจากต้นนะครับตัวนี้จะไม่ได้เอามาจากที่อื่นหรือฝรั่งไส้แดงเราก็จะเอาจากต้นเรานะครับไม่ได้ไปสั่งจากด้านนอกมานะครับด้านในก็จะเป็นข้าวเป็ดข้าวไก่ตัวนี้ก็เก็บได้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่ว่าน้องจะชอบไข่เป็ดหรือไข่ไก่เลือกได้เลยนะครับตรงนี้
จุดนี้นะครับเป็นแปลงที่เราเช่าอยู่แต่เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมทำกับข้าวกันวันนี้นะครับทั้งมีการชิมชาด้วยชาเราก็จะวันนี้ก็จะมีชาดอกบัวชาชันชาตะไคร้เป็นสดๆนะครับตัวนี้ทำสดกันเลยให้เห็นเลยใครชอบทานชาก็สามารถเตรียมทำชาบัวได้นะครับวันนี้ก็จะทำกันสดๆวันนี้นะครับแปลงหน้านี้สีไร่นะครับก็จะไปเก็บผักกันตรงนี้ด้วยบุ้งชาขาวนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกกวางตุ้งเข้าไปเก็บด้านนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องระวังระวังเด็กๆในตะกร้าจะมีมีดจับมีดไปเด็กๆนะก็เดี๋ยวช่วยกันเก็บรวมๆกันไปก็ได้เนาะเดี๋ยวเราเจ๊ดูซิตะกร้ามีอะไรมั่งตะกร้าถือให้มั้ยมีอะไรมีใบตองเดียวอ้าวแล้วมีดหนูอ่ะไม่มีดด้วยหรอใช่มันมีมีดตะกร้ามาให้มะม่าตอนนี้อยู่ฝากไว้แล้วแปลงผักบุ้งนะคะเนี่ยจะมีผักใครจะได้อยู่ของเราสามารถแบบเด็ดเด็ดใช้มือเด็ดได้เลยไปลุยลุยลุยเราจะผักบุ้งไปทำอะไรคะเลี้ยงเต่าไปแดงไปเลี้ยงเต่าเอาไม่กินหรอเก็บยังไงคะเด็ดได้เลยเด็ดได้เลยครับเด็ดได้เลยครับง่ายๆเนาะมามันเราจะผัดผักบุ้งไฟแดงกันค่ะโอเคผักบุ้งลอยฟ้าเดี๋ยวโยนข้ามแปลงนาไปเลยครับเดินเข้าไปข้างในเลยครับเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเข้าไปเก็บด้านในเลยครับเด็ดเลยสิเคผักบุ้งที่ลูกชอบกินอ่ะน้องๆก็ต้องใครเด็ดคนนั้นได้กินเลยน้องๆเขาจะเอาเด็ดก้านมันลงเด็ดตรงก้านมันข้างล่างเลยลูกเด็ดตรงนี้เด็ดตรงนี้เดี๋ยวเจ๊หันมาดูหน่อยได้ยังได้ผักบุ้งมั้ยยังนี่นี่ทางนี้เจ้ข้างหลังนี่ไหนชูผักบุ้งดิระวังระวังถอยหลังชนเด็กกันนะน่ะนี่เด็กๆกำลังเก็บผักบุ้งกันอย่างสนุกสนานถ้าไม่มีใครไปเก็บชมจันเลยเหรอเดี๋ยวไปเก็บชมจันไปไปคุณนายแอมไปชมจันผัดน้ำมันหอยไปชมจันน้ำมันหอยนะครับไหนเจ๊ได้เยอะยังได้เยอะแล้วเจ๊แม่พอแล้วเหรอลูกไปเก็บชมจันต่อไปลูกไปอันนี้กำลังเก็บใบโหระพานะคะเอาไปทำอะไรเอาไปเจียวไข่แล้วกันทำไข่เจียวโหระพาเนาะโหระพาเป็นยังหอมไหมดมสิโอ้ยแม่แล้วหอมไหมหอมแม่อร่อยไปต่อไปแปลงอะไรเนี่ยทางเดินต้องระวังนิดนึงเป็นท้องร่องนะครับมีสะพานทั้งหมด13สะพานนะคะสะพานเล็กๆอย่างเงี้ยพาเด็กๆมาก็ผู้ปกครองก็จับเด็กนิดนึงนี่เก็บพริกเอาพริกไปด้วยเอ้ยพริกมาเลยมามาชอบกินเจ๊เต้นด้วยเต้นพริกขี้หนูเร็วเสร็จแล้วใส่ตะกร้านี้นะลูกร้อนใส่ตะกร้า